ก็อันนั้นคือลูกแม่บ้านครับแล้วก็ผมเห็นเขาตั้งแต่เล็กๆแล้วก็เขากำลังอาจจะขึ้นเขาเรียกไงขึ้นมัธยมนะครับแล้วตอนนี้ก็ขึ้นเป็นปีหนึ่งละนะครับผมแล้วเขาก็ขยันแล้วก็เขาฐานะค่อนข้างยากจนนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องการศึกษาเขาแค่นั้นเองครับจริงๆนานหรือยังครับพี่ประมาณ 2-3 ปีแล้วครับ 2-3 ปีแล้วครับเป็นไงบ้างความรู้สึกยังไงครับช่วยเหลือในเนี้ยครับก็รู้สึกดีฮะเป็นผู้ให้ก็รู้สึกดีเพราะว่าเราก็เอาความรู้สึกของเราเวลาผู้ใหญ่ให้โอกาสทำงานนะฮะมันก็เหมือนแบบนั้นแหละครับเราก็ให้เขาบ้างเหมือนการเปิดมุมมองใหม่ๆของแท็กซันยูแต่ผมเห็นตรงนี้ไงอะไรเขาไม่เคยเห็นตรงนี้ผมไม่ค่อยพูดเยอะเจ็บคอทำให้เห็นดีกว่าทำให้เห็นดีกว่าอย่างนี้พี่แท็กจะเรียนส่งไปจนเรียนจบก็เอาจนให้เขาจบปริญญาตรีเขาหาการหางานได้ครับเราไม่ต้องการอะไรตอบแทนหรอกครับผมเราแค่อยากเห็นเด็กคนนึงประสบความสำเร็จมีฐานะแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวเขาได้แค่นั้นพอแล้วเห็นมีโมเมนต์น้องเอามาลัยอะไรมาคุกเข่าก็ตอนนั้นผมไม่อยู่ครับผมเพิ่งกลับมาจากรัสเซียนะครับแต่ว่าเขาไปวันนั้นพอดีตอนเช้าผมมาตอนกลางคืนผมก็เห็นพวงมาลัยแล้วก็เห็นข้อความของเขาแล้วเราก็รู้สึกเราแฮปปี้ครับโอเคแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วแค่พวงมาลัยไม่กี่บาทกับกระดาษแค่ใบเดียวครับที่นี่ก็เป็นชื่นชมจากมาแล้วคนที่แบบว่าชื่นชมเข้ามาเป็นยังไงครับก็ดีครับตอนนี้ก็มีเด็กนักศึกษาขออุปการะครับผมก็งงมากผมก็ต้องดูใน IG ก่อนว่านักศึกษาอายุเท่าไหร่นะครับผมขาดแคลนจริงหรือเปล่านะครับผมงงเป็นเรื่องเป็นราวเลยแต่ว่ามีจริงครับผมมีจริงแบบว่าพี่ทักษ์ข้าหนูต้องการทุนการศึกษานะครับแต่เปิดโปรไฟล์ไปนี่เอาพี่ผมก็เลยงั้นเลขบัญชีมาเลยครับผมจะมีต่อยอดไปถึงแบบการคนอื่นๆอีกไหมก็คือตอนนี้ผมขอให้เห็นกับตาดีกว่าเพราะแน่นอนภายในอินบ็อกซ์หรืออะไรเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนโปรไฟล์ได้มันสามารถอะไรได้ครับเราขอให้เห็นกับตาเห็นจริงๆดีกว่านะครับผมเราจะช่วยครับแต่ก็มีหลายคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากพี่แอ๊ดก็คือตอนนี้มันมีจริงหรือไม่จริงเราไม่รู้ครับบางคนพูดเล่นพูดจริงพูดเล่นพูดจริงนะครับผมที่เล่นที่จริงนะครับผมก็ยังแบบก็ดูไปก่อน